บทความจากท่านรองศาสตราจารย์ดร.อัจฉพิสารวานิชนักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศท่านได้กล่าวกับฐานเศรษฐกิจครับว่าผมเพิ่งกลับมาจากเขตมันดาเลเมียนมาได้พบว่าแม่น้ำอิระวดีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งปริมาณน้ำที่ลดลงไม่ต่างจากแม่น้ำโขง 4,909 กิโลเมตรที่ยาวเป็นอันดับที่12ของโลกอันดับที่3ของเอเชียรองจากแม่น้ำแยงซียาว 6,300 กิโลเมตรแม่น้ำเหลืองยาว 5,464 กิโลเมตรครับแม่น้ำเหล่านี้เกิดจากที่ราบสูงทิเบตหรือที่คนจีนเรียกว่าที่ราบสูงสิงหายทิเบตอินเดียเรียกที่ราบสูงหิมาลัยครอบคลุม7ประเทศครับก็คือจีนอินเดียเนปาลปากีสถานและภูฏานเป็นต้นพื้นที่กว่า180อยู่ในประเทศจีนประกอบคลุม5มณฑลครับก็คือเขตปกครองตนเองทิเบตมณฑลซิ่งไฮ้มณฑลยูนนานมณฑลเสฉวนและมณฑลกานซูส่วนอินเดียกินพื้นที่ในลาดักและหิมาจันประเทศที่ราบสูงทิเบตขนาด 2.5 ล้านตารางกิโลเมตรชีวิตของคนเอเชียขึ้นอยู่กับที่ราบสูงทิเบตเพราะเป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำ8สายที่สำคัญครับของเอเชียก็คือแม่น้ำอินดุลในปากีสถานแม่น้ำคงคาในอินเดียแม่น้ำอิระวดีในเมียนมาแม่น้ำโขงแม่น้ำแยงซีและแม่น้ำเหลืองในจีนแม่น้ำเหล่านี้ครับเข้าไปเกี่ยวข้องกับประชากรกว่า 1,000 ล้านคนโดยคิดจากเส้นทางแม่น้ำไหลผ่านนะครับแม่น้ำทั้ง8สายมีเพียงแม่น้ำโขงเท่านั้นครับที่เป็นแม่น้ำนานาชาติไหลผ่าน6ประเทศก็คือจีนลาวไทยกัมพูชาเวียดนามและเมียนมาแม่น้ำโขงครอบคลุมพื้นที่รับน้ำในลุ่มแม่น้ำโขงครอบคลุมพื้นที่รับน้ำในลุ่มน้ำ 795,000 ตารางกิโลเมตรหรือ496.87 ล้านไร่แล้วไหลลงสู่ทะเลจีนใต้แม่น้ำโขงแบ่งออกเป็น3ส่วนครับก็คือแม่น้ำโขงตอนบนอยู่ในมณฑลยูนนานจีนเรียกว่าแม่น้ำหลานซางเจียงแม่น้ำโขงตอนล่างอยู่ในไทยเมียนมาลาวกัมพูชาและแม่โขงเดลต้าในเวียดนามทำไมแม่น้ำโขงวิกฤตครับก็คือ1มีความร่วมมือมากเกินไปปัจจุบันมีกรอบความร่วมมือ9กรอบความร่วมมือครับก็คืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงโดยภาพรวมการมีกรอบความร่วมมือน่าจะส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศที่อยู่ในลุ่มน้ำโขงแต่ในความเป็นจริงครับมีผลกระทบครับก็คือจะยิ่งทำให้การพัฒนาล่าช้าลงจะยิ่งทำให้การพัฒนาช้าลงครับเป็นเบี้ยหัวแตกแต่ละกรอบความร่วมมือก็มีวาระของแต่ละประเทศทั้งเศรษฐกิจและการเมืองกรอบความร่วมมือใดมีเงินเยอะจะทำให้กรอบความร่วมมือเงินน้อยหมดความสำคัญลง 2. สร้างเขื่อนแม่น้ำโขงในจีนยาว 2,047 กิโลเมตรยูนนานซิงไฮ้ในไทยยาว 1,500 กิโลเมตรเชียงรายเลยหนองคายเมืองการนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีลาดยาว777กิโลเมตรกัมพูชา300กิโลเมตรเวียดนาม250กิโลเมตรที่เหลืออยู่ในเมียนมามี3ประเทศที่สร้างเขื่อนบนแม่น้ำโขงในเส้นทางหลักทั้งจีนลาวและกัมพูชารวม23เขื่อนการสร้างเขื่อนเพื่อใช้ไฟฟ้าได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านมากมายน้ำทำการเกษตรการท่องเที่ยวปริมาณสัตว์น้ำระบบนิเวศจีนมี12เขื่อนสร้างอีก1เขื่อนลาวมีทั้งหมด9เขื่อนที่เปิดดำเนินการคือเขื่อนไซยบุรีปีหน้าเขื่อนปากแบงจะเปิดใช้เขื่อนแม่น้ำโขงในลาว180ขายไฟให้กับประเทศไทยในขณะที่เขื่อนในกัมพูชา2แห่งอยู่ในแผนของการสร้างระหว่างปี2005ถึง2015เขื่อนสามารถผลิตไฟฟ้าเพิ่มเติมจาก9กิกะวัตต์เป็น32กิกะวัตต์ปัจจุบันต้องมากกว่าครับ 3. การขุดทรายความต้องการเพื่อการสร้างอาคารสถานที่และดูดทรายและกรวดเพื่อไปถมทะเลเพื่อสร้างเมืองปัจจุบันมีการดูดทรายปีละ100ตันต่อปีในกัมพูชาส่งผลต่อการตะหลิ่งพันและบ้านเรือนจมน้ำ 4. โลกเดือดทำให้ระดับน้ำแม่โขงลดลงในปี2019ลดลง1เมตรปัจจุบันน่าจะลดลงมากกว่านี้แล้วครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากฐานเศรษฐกิจ